สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะามาแล้วมาแล้ววันนี้วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะคะเจอหน้ากันแบบนี้ก็เดี๋ยวแชร์กันนิดนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้พูดคุยนะคะมีประเด็นข้อมูลที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตเวลาช่วงเริ่มต้นรายการแชร์กันนิดนึงก่อนนะคะสักครู่หนึ่งคะ่ะ สักครู่นะคะขอแช่ก่อนสักครู่สักครู่รเข้ากันมาแล้วคุณลาวันสวัสดียามเช้าค่ะอืมอ่าเรียบร้อย แชร์เรียบร้อยทำภารกิจเรียบร้อยนะคะมาอัปเดตกันเลยค่ะเริ่มต้นรายการนะคะเราต้องมาอัปเดตกันก่อนนะคะกับตัวเลขนะคะ,ะกับตัวเลขของผู้ป่วยโควิดนะคะ19ทั่วโลกเนี่ยตอนนี้อยู่ที่18ล้านนะคะ665,822รรายค่ะและตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นทะลุ 7 0 0 0แสนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ7จ็แสนรายค่ะสำหรับตวัวเลขผู้เสียชีวิตทั่วโลกณขณะนี้นะคะส่วนสหรัฐอเมริกา,าก็ยังคงนะคะเป็นอันดับหนึ่งค่ะสำหรับตวัวเลขเนี่ยนะคะของผู้ที่ป่วยเป็นโควิด -19 เรียกว่าใกล้แล้วก็เฉียด5ล้านก็ไปทุกทีเพราะว่าตวัวเลขอยู่ที่ 4, 900, 1, 14, 4ล้าน9ก้4แ9รายค่ะ <trilogy. S 1> แต่ว่าสำหรับตวัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่แสนหแล้วนะคะ1 6 1่งรายเราย แล้วก็บราซิลมาอันดับ2และอินเดียยังคงมาอันดับ3นะคะและพร้อมๆกันไปค่ะ,ะมาตามก,กันกับคลิปนี้เลยนะคะเห็นแล้วน่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่เบรุตจะเป็นเหตุการณ์ระเบิดค่ะโอ้เป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวนะคะวันนี้อระเบิดแบบน่ากลัวมากค่ะนะคะนี่เป็นเหตุการณ์นะคะทีะ่เกิดกันขึ้นนะคะเกิดกันขึ้นที่ เบรุตนะคะเมืองหลวงของเลบานอนแล้วค่ะก็สําหรับแรงระเบิดนะคะที่เกิดขึ้นครั้งนี้ค่ะได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเลยทีเดียวอาคารบ้านเรือนนะคะยานพาหนะเนี่ยเสียหายเป็นจานวนมากก็คาดว่าคงจะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหลายร้อยนายแต่ว่าก็หลายร้อยรายนยนะคะแต่ว่ายังไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตกันออกมาเบื้องต้นนะคะท่านผู้ชมคะยังไม่ทราบสาเหตุนะคะยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนเลยค่ะแต่ว่าสื่อท้องถิ่นเขารายงานว่า เป็นเหตุเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ที่บริเวณกโกดังดอกไม้ไฟนะคะใกล้กันกันกบท่าเรือและต่อมาทางการก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าได้เกิดการระเบิดขึ้นค่ะนะคะได้เกิดการระเบิดขึ้นที่บริเวณนะคะจุดที่มีเพลิงไหม้นั่นแหละคะ่ะก็เป็นโกดังเก็บระเบิดด้วยนะคะที่สะสมเอาไว้มานานหลายปีละขณะที่การช่วยเหลือนะคะก็เป็นไปอย่างยากลําบาก เพราะว่าโรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยน,นะคะที่เลบานอนเนี่ยก็แน่นขนาดไปด้วยผู้ป่วยนะคะที่เป็นโควิด19จํำนวนมากอยู่แล้วล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหากันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะและในขณะเดียวกันสำนักข่าวต่างประเทศยังรายงานอีกด้วยว่าสำหรับเหตุระเบะิดใหญ่ที่เกิดขึ้นที่กรุงเบรุตนะคะประเทศเลบานอนเนี่ยรัศมีในการทำลายล้างเนี่ยท่านผู้ชมคะกว้างไกลกว่า10กิโลเมตรเลยก็คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากโกดังเก็บประทัดไฟไหม้น,นะคะ เบื้องตน้นก็สนิฐานว่ามีผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยค่ะก็ถือว่าเป็นเหตุระเบิดครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะคะที่เกิดขึ้นที่เลบานอนในวันนี้แหะค่ะดูภาพกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเหตุระเบิดครั้งใหญ่จริงๆคือเห็นภาพแล้วตกใจมากว่าโอ้โหระเบิดใหญ่กันขนาดนี้เลยทีเดียวนะคะนี่อ่าก็มี ผู้ที่เก็บภาพเนีนะคะเหตุการณ์กันเอาไว้ได้คือตอนแรกก็คงคิดว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ธรรมดานีนะคะก็ไม่คิดว่ามันจะระเบิดใหญ่กันขนาดนี้เลคะ่ะอ่ะละก็คงจะมีรายละเอียดนะ,นะคะให้ได้ตามกันต่อไปสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นีนะคะส่วนที่สหรัฐอเมริกาเองวันนี้ถ้าหากว่าดู CNN ก็จะมีการรายงานเนีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพายุเฮอริเคนที่ เข้าไปนะคะในสหรัฐอเมริกาแล้วก็โอ้ทำให้ในหลายพื้นที่น่ะคะ,ะตอนนี้ก็กําลังเผชิญกับภาวะความเลวร้ายที่เกิดขึ้นจากพายุเฮอริเคนแล้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะนอกเหนือไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่เลบานอนแล้วนะคะสำหรับในบ้านเราโอ้เรื่องของบ่อนพระรามสามนี่ก็ถือว่า เป็นข่าวดังเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถูกพูดถึงกันเยอะซึ่งปรากฏว่าทางคุณยุทธพงศ์จันทรสถีรเนี่ยก็ออกมาบอกเลยว่าตัวของคุณยุทธพงศ์นั้นเคยออกมาพูดนะคะเกี่ยวกับบ่อนที่ว่านี่แล้วนะคะที่เปิดที่บริเวณพระรามสานี่แหละเอาไปตั้งกระทู้น่นะคะถามนาย,ยกกลางสภามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เตรียมที่จะยื่นยติในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะอ่ะนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ เกิดกันขึ้นซึ่งเดี๋ยวคงได้ลงรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะคะช่วงนี้ได้เวลาแล้วล่ะค่ะนะคะได้เวลาที่เราจะไปเกาะติดกันกลับน,นะคะในข่าวคราวในช่วงเวลาของเล่าข่าวเช้ากับกรดอมจิตดอนนะคะมาแล้วค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้าบ,บัประดมจิตดอนนะคะในเช้าวันนี้กับเช้าวันพุทธที่5สิงหาคม2,563นะคะกับดิชันบระดมจิตดอนและคะ่ะก็สําหรับนะคะในวันนี้ กับข่าวคราวท่านในหน้าหนุษพิมพ์หลายๆฉบับนั้นนะคะก็จะมีประเด็นพลาดหัวข่าวแล้วก็ยังคงเกาะติดนะคะกับข่าวคราวความคืบหน้าของคดีบอสอยู่วิทยากันอยู่โดยเฉพาะนะคะกับเมื่อวานนี้นะคะหลายๆสายตาก็พุ่งตรงกันไปที่การแถลงข่าวของคณะคณะทำงานชุดแรกนะคะที่ได้มีการเปิดแถลงข่าวและสรุปนะคะการทํางานกันออกมาแล้วจากทางสํานักงานอายการสูงสุดแล้วค่ะและนะคะยังไงก็ตาม เดี๋ยวคงได้ตามติดกันในแง่ของรายละเอียดเพราะว่าเราจะมาตามกันที่ข่าวข่าวนี้กันก่อนค่ะที่เป็นข่าวลงหน้าหนึ่งอยู่ในหน้าหนึ่งสืพิมพ์นั่นก็คือหน้าหนึ่งสืพิมพ์แนวหน้าค่ะคุณผู้ฟังคะลงข่าวไว้ว่าในหลวงพระราชนีทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่น้ําท่วมค่ะขอทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยอย่างดีที่สุดนะคะแล้วก็วันนี้นอกเหนือจากจะลงเอาไว้นะคะเป็นข่าวหน้าหนึ่งในหน้าหนึ่ง,งสืพิมพ์แนวหน้าแล้ววันนี้ในหน้าหนึ่งสืพิมพ์ข่าวสดค่ะ วันนี้ในหน้าหนังสพิมพ์ข่าวสดเองก็ลงข่าวข่าวนี้เอาไว้นะ,นะคะเช่นเดียวกันบอกว่าในหลวงราชินีรับสั่งนะคะช่วยเยื่นน้ำท่วมส่งครัวพระราชทาน13จังหวัดยังหนักนะคะแล้วก็ตาย3รายแล้วค่ะแล้วก็ยังมีนะคะข่าวข่าวนี้ลงกันอยู่ตามหน้าหนังสพิมพ์นะคะในหลายๆฉบับด้วยกันนะคะแต่ว่าอ่ะเรามาตามกันกลับนะคะในแง่ของรายละเอียดผู้จัดการก็ลงนะคะบอกว่าในหลวงราชินีท่งห่วใยประชาชนรับสั่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มาตามกันกลับนะคะในรายละเอียดเลยค่ะโดยประเด็นประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็ออกมาจากการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากการประชุมครมเมื่อวานนี้โดยท่านนายกเนี่ยนะคะก็เปิดเผยแล้วคะ่ะบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มีการประชุมนะคะทางไกลระหว่างศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานแลวคะ่ะกับท่านราชเลขาธิการในพระองค์และท่านก็ได้นําเรียนแจ้งมาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี มีพระราชกระแสทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาและขอให้ทุกฝ่ายนั้นได้ร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดซึ่งทั้งนี้ท่านราชเลขานุการในพระองค์ยังได้แจ้งอีกว่าขอให้จิตอาสาพระราชทานในจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยได้เปิดโรงครัวพระราชฐานในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งก็ถือว่าเป็นพระมหากุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ซึ่งรัฐบาลนั้นก็ได้รับสนองพระบรมราชโองการค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะยังได้บอกอีกด้วยค่ะว่าในเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปปฏิบัติการกันแล้วนะคะโดยได้แจ้งเตือนแล้วค่ะไปก่อนหน้านี้ก็อยากคาดการณ์กันว่าเหตุการณ์นั้นมันจะไม่เกิดขึ้น น้ำจะมีท่วมน้ำจะไม่มาแรงแต่เมื่อมีฝนตกเกิน1-2ถึงวันเนี่ยต้องควรเก็บข้าวเก็บของขึ้นที่สูงได้แล้วเพราะไม่รู้ว่าน้ำป่ามันจะไหลามาเมื่อไหรโดยเฉพาะกับในจังหวัดภาคเหนือนะคะที่ตอนนี้ป่าไม้เนี่ยหายไปเป็นจานวนมากถ้าเป็นสมัยก่อนน้ำคงไม่ไหลามามากขนาดนี้แต่ปัจจุบัน,นต้นไม้ใหญ่มันหายไปหมด เพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องเตรียมตัวเองด้วยโดยเฉพาะกับบ้านชั้นเดียวในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมบ่อยครั้งหรือว่าเป็นประจำต้องเตรียมการด้วยตัวเองไม่อย่างนั้นแล้วจะมาบอกเก็บไม่ทันต้องเก็บของมีค่าเอาไว้ก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งเอาชีวิตเอาไว้ก่อนนะคะก็ให้ตามติดกันกันกบประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็มีการประกาศแจ้งเตือนภัยกันเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะคะทางด้านของคุณชยพลติติศค่ะอดิ์ค่ะธดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยก็เเปิดผย บอกว่าจากอิทธิพลของพายุศิลากูนะคะก็ทําให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกหนักนะคะถึงหนักมากมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่4สิงหาคมก็ส่งผลแล้วค่ะให้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะจับน้ําไหลหลากในรวมทั้งหมด13จังหวัด32อําเภอ72ตําบล284หมู่บ้านประชาชนนะคะได้รับผลกระทบ12,689ครัวเรือนละคะ่ะแล้วก็เสียชีวิตนะคะไป3รายด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บ1ราย โดยผู้เสียชีวิตนั้นนะคะก็มาจากน้องบัวลำพูพิษณุโลกและอุดรธานีแหละคะ่ะและขณะเดียวกันนะคะขณะเดียวกันทางด้านปอก็ร่วมกันกับจังหวัดละคะแล้วก็หน่วยทหารนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งนะคะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันแล้วโดยมีการแจกจ่ายนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคกระเบื้องมุงหลังคาแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนกับผู้ประสบภัยละคะ่ะรวมไปถึงนะคะได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ลงไปสํารวจ และประเมินความเสียหายเพื่อดําเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือว่าจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม และก็รวมไปถึงการใจเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนะคะของผู้เสียชีวิตอีกด้วยโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่ว่านี้ก็สามารถนะคะติดต่อขอความช่วยเหลือกันได้ละคะ่ะทางสายด่วนนิรภัย1 7 8 4ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อประสานให้การช่วยเหลือเป็นการด่วนกันต่อไปละคะ่ะและขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะในหน้าหนังสืพพิมยางไทยรัฐเนี่ยเขาก็จะลงเอาไว้บอกว่าเตือนเหนืออีสานใต้มีฝนหนักเคลื่อนลมแรง ติด5น้ำตกดังนครศรีธรรมราชล้วค่ะก็เป็นการเปิดเผยออกมาจากทางนะคะคุณวิกรารทั่วด้าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลวงนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชะคะ่ะที่เปิดเผยนะคะว่าจากที่เกิดฝนตกหนักนะคะต่อเนื่องกันมาตั้งแต่วันที่2สิงหาคมแล้วค่ะก็ทําให้นะคะต้นไม้เนี่ยโค่นล้มทับนะคะเส้นทางแล้วก็เกิดน้ําไหลหลากบริเวณน้ําตก เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยแล้วค่ะก็มีการประกาศปิดการท่องเที่ยวนะคะในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงเป็นการชั่วคราวนะคะก็ประกอบไปด้วยน้ําตกกระโรมนะคะที่อําเภอลานสกาน้ําตกพรมโลกอําเภอพรมครีดีนะคะแล้วก็ยังมีน้ําตกอ้าเขียวที่อําเภอพรมคีรีะคะ่ะน้าตกกรุงชิงที่อําเภอนพิตั่มน้ำตกท่าแพนะคะที่อำเภอช้างกลางและก็น้ำตกเหนือฟ้าที่อำเภอพิปูนนะคะก็ปิดตั้งแต่วันที่3ไปจนถึงวันที่5 สิงหาคมก็คือในวันนี้อีกด้วยนะคะเอาละค่ะจากประเด็นนะคะเรื่อง ของสถานการณ์นะคะน้ำท่วมเร,ะะเรื่องของพายุนะคะเรื่องของพายุศิลากูเนี่ยเราก็มาต่อกันกลับนะคะประเด็นที่ทางคณะกรรมการนะคะชุดของอายการสูงสุดเขาเมื่อวานนี้ถแถลงกันออกมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่แล้วค่ะที่พาดหัวกันอยู่ตามหน้าหนึ่งสุพิมพ์นะคะแต่ละฉบับไล่เรียงกันดูเลยนะคะอย่างแนวหน้าคะ่ะพาดหัวบอกว่าอายการพบพยานหลักฐานใหม่เอาผิดบอสเสพโคเคนขับรถเร็วเกินกําหนด ชงตำรวจเพิ่มอีก2ข้อหาใหม่ค่ะยันรองอายก,การสูงสุดทําตามหน้าที่แล้วทีมสอบชุดวิชาประสานปปงเช็คเส้นทางการเงินตำรวจและอายก,การค่ะหน้าหนึงสุพิมพ์นะคะในไทยรัฐพาดหัวข่าวบ,บอกว่าป้องเนตรไม่ฟ้องบอสอายก,การสูงสุดซัดสำนวนตำรวจอ่อนแจงคดียังไม่ถึงที่สุดระบุพบหลักฐานใหม่เสพโคเคนขับรถเร็ว2ข้อหาอายุความ0ปีค่ะ แล้วก็มาในหน้าหนึ่งสืบพิมพ์นะคะอีกฉบับหนึ่งก็คือมติชนมติชนในลงเอาไวน้นะคะบอกว่าอายการชี้โคเคนขับเร็วฟันบอสสองข้อหาพบหลักฐานใหม่นะคะจี้ตำรวจฟ้องชงอายการสงสุดตัดสินคำสั่งเนตรทีมวิชาไล่เช็คเส้นทางทางด้านการเงินกรลังทการนัดชุดทำคดีแจ้งวันนี้ค่ะแล้วก็ในหน้าหนึ่งสืบพิมพ์นะคะเดลีนิวค่ะ,เด,คะเดลีนิวก็ลงเอาไว้บอกว่าอายการตั้งข้อหาเพิ่มบอสเสพโคเคนขับรถเร็วดึงปปงดูการเงิน หน้าหนังสือพิมพ์ในอีกฉบับก็กรุงเทพธุรกิจนะคะในกรุงเทพธุรกิจค่ะก็พาดหัวข่าวเอาไว้นะคะบอกว่าอายการสูงสุดอาจตำรวจสั่งฟ้องใหม่สอบเพิ่มปมโค,โคเคนแล้วก็ความเร็วรถลั่นคดีบอสนั้นยังไม่สิ้นสุดนะคะแล้วก็มาอีกฉบับค่ะวันนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างข่าวสดก็ลงเป็นพาดหัวบอกว่าอายการรื้อฟ้องใหม่ฟันบอสคโคเคนความเร็วซิ่งประเด็นสําคัญไม่มีในสํานวนเอาให้ชัด สารเสพติดยารักษาเป็นหลักฐานใหม่ให้ทางอายการสูงสุดนั้นสั่งคดีค่ะหน้าหนึ่งสืพิมพ์นะคะในสยามรัฐสยามรัฐนะคะลงเอาไว้ว่าคณะกรรมการอายการยันคดีบอสพยานใหม่ยังไม่ถึงที่สุดนะคะส่วนในหน้าหนึ่งสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะในหน้าหนึ่งสืพิมพ์ไทยโพสต์นั้นบอกว่าอายการเคลียร์คดีบอสขึงพืชตํารวจแล้วก็มาในหน้าหนึ่งสืพิมพ์นะคะผู้จัดการไรายวันค่ะ พาดหัวข่าวเอาไว้บอกว่าอายการอุ้มกันเองอ้างระเบียบกฎหมายสั่งคดีบอสโยนตำรวจหรือปมโคโเคนขับรถเร็วมาตามกันกลับนะคะในรายละเอียดเลยคะ่ะที่เมื่อวานนี้คณะทำงานตรวจสอบการพิจารณากรณีของอายการสูงสุดนะคะที่มีคำสั่งไม่ฟ้องในบอสนะคะหรือว่าวรายุทธ์อยู่วิทยาเนี่ยนะคะก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวชุดใหญ่เลยทีเดียวต่อหน้าสื่อมวลชนทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศแลวค่ะก็มีการออกมาการันตีนะคะคุณเนตรนาคสุข รองอายการสูงสุดแะคะ่ะที่สั่งไม่ฟ้องคดีนะคะว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามนะคะพยานหลักฐานแะคะ่ะเต็นไปตามพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนดนส่งมาและยังไงก็ตามเนคดีนะคะยังไม่ถึงที่สุดถ้าหากว่าพบหลักฐานใหม่นะคะก็เมื่อวานแหะคะ่ะทางคณะทํางานอายการสูงสุดนะคะที่มีการถแถลงกันออกมาคุณประยุทธ์เพชคุณละคะ่ะรองโฆษกสํานักงานอายการสูงสุดในฐานะที่เป็นผู้ช่วยเลยนขนา,านุการคณะทํางานก็ออกมานะคะถแถลง ว่าประเด็นการตรวจสอบเนี่ยน,นะคะของทางคณะอายการสูงสุดนั้นก็ประกอบไปด้วยการสั่งคดีนะคะว่าเป็นไปตามระเบียบและก็กฎหมายหรือไม่ที่ประชุมก็เห็นว่าเมื่อพิจารณาจากระเบียบการสั่งคดีของพนักง,งานอายการประกอบพรบอายการในมาตรา7วรรคสี่เห็นว่ากรณีที่มีการร้องขอความเป็นธรรมนะคะกับทางอายการสูงสุดนั้นมีอำนาจมอบให้รองอายการสูงสุดนะคะกำกับดูแลรับผิดช,ชอบได้ละคะ่ะโดยได้มอบหมายให้ทางตัวของคุณเนตรนาคสุด รองอายการสูงสุดเนี่ยพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในสำนวนเมื่อได้พิจารณาความเห็นนะคะแล้วก็คำสั่งของคุณเออนานาสุกแล้วเนี่ยนะคะก็มีความเห็นว่าคุณเนคเ,เนี่ยมีความเห็นแล้วก็คำสั่งคดีก็เป็นคำสั่งคดีที่ออกไปตามเนี่ยนะครับพยานและก็หลักฐานนะคะที่ทางพนักง,งานสอบสวน,นได้ทําการสอบสวนเอาไว้ซึ่งก็ปรากฏอยู่ในสำนวน ก็เรียกว่าไม่ได้นําเอาพยานหลักฐานนอกสํานวนหรือว่าไม่ได้ปรากฏในสํานวนการสอบสวนเนี่ยมาสั่งคดีแล้วค่ะหรือว่าสั่งคดีตามอําเภอใจเมื่อเห็นว่าควรสั่งไม่ฟ้องก็เสนอสํานวนให้ทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยทำความเห็นแยง้งแต่ก็ไม่มีความเห็นแย้งตามมาก็เลยสั่งยุติคดีเพราะฉะนั้นการสั่งคดีนะคะของคุณเนตรนาคสุขเนี่ยจึงเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามระเบียบแล้วและก็ผู้สั่งคดีเองก็มีเหตุผลนะคะในการสั่งคดี ซึ่งคณะทํางานใ้เห็นว่าคุณเนรพิจารณาจากพยานหลักฐานเท่าที่ปรากฏในสำนวนไม่ได้มีการนำอพยานหลักฐานนอกสำนวนเข้ามาในคดีการสั่งคดีของคุณเนรเนี่ยจึงเป็นไปตามกฎหมายและก็ระเบียบสํานักงานอายการสูงสุดแล้วค่ะนี่เป็นบทสรุปน,นะคะที่มีออกมาจากทางคณะกรรมการชุดของทางอายการสูงสุดเขาคุณประยุทธ์ยังบอกต่อไปอีกนะคะคุณผู้ฟังคะว่าสําหรับในประเด็นข้อเสนอแนะของคณะทํางานเนี่ยก็เห็นว่าแม้ว่าคดีนี้นะคะจะมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดไม่ฟ้อง บอสวรยุทธ์ในข้อหาขับรถนะคะโดยประมาทเฉียวชนคนอื่นเนี่ยจนถึงแก่กความตายแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ได้ไหมายความนะคะว่าจะไม่สามารถทําอะไรได้อีกแล้วค่ะคณะทํางานนะคะตรวจพบว่าคดีคดีนี้เนี่ยยังไม่ถึงที่สุดก็คือถ้าหากว่ามีพยานหลักฐานใหม่นะคะที่สําคัญกับคดีก็น่าจะทําให้ศาลเนี่ยลงโทษผู้ต้องหาได้และก็สามารถสั่งให้พนักงานสอบสวนเนี่ยทำการสอบสวนต่อไปได้ละค่ะ โดยคณะทำงานนั้นมีความเห็นนะคะว่าคณะทำงานเนี่ยตรวจพบในสำนวนสอบสวนค่ะเมื่อปี55มีการตรวจเลือดนะคะของบอสวรยุทธในวันเกิดเหตุแล้วก็พบนะคะสารประเภทยาเสพติดประเภท2รู้ว่าโคเคนในเลือดแต่ว่าพนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานี้และก็สอบสวนผู้ต้องหาในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท2หรือกว่าโคเคนตามพรบยาเสพติดให้โทษนะคะปี252 2ในมาตรา58ประกอบมาตรา9ก็ก็มีอัตราโทษนะคะจำคุก 6เดือนถึง3ปีแหละค่ะและมีอายุความ10ปีด้วยเพราะฉะนั้นอายุความเนี่ยนะคะก็ยังไม่ขาดอยู่นะคะสำหรับในส่วนของคดีคดีนี้นะคะาหากว่าจะมีการทำคำสั่งฟ้องกันใหม่เนี่ยแหละคะ่ะส่วนข้อหาขับรถโดยประมาทนะคะเป็นเหตุให้คนอื่นนถึงแก่ความตายนะคะแม้ว่าพนักงานอายการจะมีคำสั่งไม่ฟ้องบอสบรยุทธ์และผบตรเองก็ไม่แย้งคำสั่งก็สำหรับอันนี้นะคะก็เป็นผลให้คำสั่งไม่ฟ้องเนี่ยเสร็จเด็ดขาดตามกฎหมาย แล้วก็ห้ามไม่ให้ทําการสอบสวนอีกก็ตามแต่ทีนี้มันก็ปรากฏเรื่องของพยานบุคคลและก็หลักฐานที่สําคัญค่ะก็คือตํารวจนะคะอ่ะก็คือทางด้านของดรสัทนะวิจารณ์วันลักษณ์นะคะที่เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะคะก็ให้ข้อเท็จจริงเอาไว้ว่าในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยทางดรสัทนะนะคะได้ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับกองพิสูจน์หลักฐานกลางของทางสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติ เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดคดีนี้ขึ้นมานะคะก็ได้รับการประสานงานแล้วค่ะให้ไปร่วมตรวจที่จุดเกิดเหตุรอยชนรอยลากระยะเบรกและก็กล้องวงจรปิดรวมไปถึงวัตถุพยานนะคะที่บันทึกภาพรถของผู้ต้องหาที่หนึ่งพร้อมกันกับนะคะคิดคำนวณความเร็วของรถด้วยที่แล่นไปในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยซึ่งดรสัทนาเองนะคะก็ได้ทํารายงานการคิดคํานวณส่งให้กับกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อใช้ประกอบคดีและก็ยืนยันด้วยนะคะว่าในขณะที่เกิดเหตุเนี่ย รถของบอสวรยุทธ์เนี่ยเล่นด้วยความเร็วนะคะเล่นด้วยความเร็วประมาณ177กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าข้อเท็จจริงนะคะไม่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนและนอกจากนี้น่ยนะคะยังปรากฏข้อเท็จจริงผ่านสื่อจากการให้สัมภาษณ์ของดรสามารถราชพลสิทธิ์ที่ให้ข้อเท็จจริงผ่านสื่อว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการคิดคำนวณหาความเร็วของรถและนะคะก็ ได้มีการคิดคำนวณน,นะคะทางอายการเองเขาก็มีการคิดคำนวณพร้อมกับให้ความเห็นทางวิชาการว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยรถนะคะที่ผู้ต้องหาขับขี่ไปในน่าจะมีความเร็วไม่ต่ำกว่า126กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่เลยคะ่ะที่ทางอายการระบุเอาไว้และมันก็จะเป็นพยานยสําคัญที่จะทําให้ศาลเนี่ยลงโทษผู้ต้องหาได้ตามนะคะปอวอาญาในมาตรา147นี่แหลคะค่ะนะคะเป็น สองจุดเนี่ยน,นะคะที่ทางอายการนั้นจะมีการดําเนินการกันต่อไปแล้วค่ะซึ่งทางด้านตัวของคุณชานชัยนะคะชาลานนท์นิวัฒน์รองอธิบดีอายการสํานักงานคดีอาญาค่ะก็ออกมาบอกว่าในประเด็นที่เกี่ยวกับนะคะการพบสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์ในเลือดและในสํานวนเดิมไม่มีความสมบูรณ์เนี่ยพนักงานสอบสวนนะคะก็เอาตัวผู้ต้องหาไปเจาะเลือดเนี่ยตอน4ี่โมงเย็นทา,ทางทั้งที่เหตุการณ์เนี่ยก็เกิดตอนตีห้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญนะคะระบุเลยว่าทุกๆชั่วโมงนั้นแอลกอฮอล์จะลดลง15% อันนี้ก็แสดงว่าในเวลาตีห้าผู้ต้องหาจะต้องมีแอลกอฮอล์สูงถึง389มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งคนปกตินะีไม่น่าจะมีสติในการขับรถได้มันก็เลยเกิดความไม่แน่นอนพนักง,งานสอบสวยนะยังไม่สามารถหาพยานมายืนยันได้ว่าเมาหรือไม่เมาและไม่ใช่ฟังยุติได้ว่าไม่มีอาการเมาและนอกจากนี้ในเลือดก็ยังพบสารสชนิด ซึ่งเนี่ยน,นะคะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเป็นการเสพยาเสพติดหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเกิดปฏิกิริยาจากยาปฏิชีวนะที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้แสดงค่าออกมาเพราะฉะนั้นหลักฐานที่แสดงออกมาถึงค่าดังกล่าวเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากเหตุอื่นก็ได้ซึ่งมันยังไม่มีการพิสูจน์เพราะฉะนั้นมันก็เลยยังไม่เป็นข้อยุติเลยค่ะว่าผู้ต้องหานั้นผิดหรือว่าไม่ผิดก็ต้องไปสอบสวนกันใหม่ก็เรียกว่าทางอายการสูงสุดนั้นระบุเอาไว้นะคะว่าการทำ คดีนะคะของทางพนักง,งานสอบสวนเนี่ยสำนวนเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะคะในหลายประเด็นด้วยกันและถ้าตํารวจนะคะสอบสวนมาพอเนี่ยนะคะมีน้าหนักเพียงพอเนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องได้นั่นก็หมายความว่าเนี่ยนะคะปัญหาข้อผิดพลาดต่างๆที่ทางคณะทําง,งานชุดเอการสูงสุดได้สรุปกันออกมาก็คือมันเป็นความผิดพลาดออกมาจากทางพนักง,งานสอบสวนของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินั่แหละคะ่ะและจากนี้ไปเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นข้อเสนอแนะ ของทางคณะทํางานที่จะเสนอต่อไปอยังอายการสูงสุดแลคาที่จะพิจารณากันต่อไปว่าจะต้องสั่งให้พนักงานสอบสวนนั้นทําการสอบสวนกันต่อเป็นอํานาจของอายการสูงสุดละคาที่อายุความนยังเหลืออีก7ปีส่วนการพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับตัวบุคคลอันนี้ไม่ใช่อํานาจของคณะกรรมการชุดนี้การสั่งคดีนะคะของตัวคุณเนตรก็เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วอ่ะก็เตรียมนะคะดำเนินการกันต่อลวค่ะนะคะในสองส่วนก็คือ ในส่วนที่เกี่ยวกันกันกนกนบการเสพโคเคนนะคะแล้วก็การขับรถเร็วเกินกําหนดนั่นเองแหละคะ่ะที่สามารถจะดําเนินการฟ้องร้องกันได้นะคะและพอทางอายการเมื่อวานนี้มีการถแถลงสรุปกันออกมานะคะก็ทําเอาคุณนิพิษอินทรสมบัติละคะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มีการโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าอายการถแถลงสรุปแบบนี้อายการก็รอดตัวกันไป แต่ว่าตอนนี้ปัญหาเนี่ยตกอยู่ที่ตํารวจแล้วว่าทําไมไม่ใส่ความเห็นดรสัทนะเนี่ยเอาไว้ในสำนวนจนทําให้อายการสั่งคดีผิดพลาดไปคดีนี้ยิงแกก็ยิงยุ่งเหมือนการออกจากบ้านถ้าจะออกมันก็ออกได้ผม ก็จะออกถ้าจะออกมันก็ออกได้หมดนะคะคือออกทางประตูก็ได้ออกทางหน้าต่างก็ได้หรือถ้าจําเป็นจริงๆจะรื้อหลังคาออกก็ยังได้นี่แหละค่ะนะคะคุณนิพิษอินทรสมบัติก็มีการเนบนะคะบไปที่การสรุปนะคะผลสอบของทางคณะทํางานอายการสูงสุดนั่นแหละคะ่ะ อ่ะแล้วก็ในประเด็นนี้ค่ะนะคะในประเด็นนี้นะคะมูฟังคะก็ปรากฏว่านะคะทางด้านของคณะกรรมการชุดนะคะของคุณวิชามาหาคุณละคะ่ะที่นายยกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งกันขึ้นมาก็มีคําให้สัมภาษณ์นะคะจากทางคุณประกรณ์นินประพันธ์ค่ะเลขากรษฎีการในฐานะที่เป็นประธานคณะทํางานตรวจสอบด้านกฎหมายในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะชุดของอาจารย์วิชาเนี่ยก็บอกว่าคณะทํางานชุดนี้นะคะจะแยกกันในส่วนข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมาย ในขณะที่ข้อเทจ็จริงของคณะกรรมการก็ได้มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาดูเรื่องของอายการแล้วก็ตํารวจแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนคณะทํางานน่ยน,นะคะในโตของทางคุณประกอบเนี่ยก็จะดูข้อกฎหมายมาประกอบเพื่อดูกันละคะว่ามันมีช่องโหว่ยังไง และจะต้องดูทุกสำนวนของคดีประกอบกันไปเมื่อได้คด็จ,จริงแล้วนะคะถึงจะเข้าสู่การพิจารณาในแง่ของข้อกฎหมายกันต่อไปผู้สึกขาวก็เลยถามเลยคะ่ะบอกว่าถ้าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลการตรวจสอบของอายการและผลการตรวจสอบนะคะของตํารวจนออกมาไม่ตรงกันเนี่ยจะทํำยังไงคุณประกรณ์ก็บอกเลยค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้สำนวนชุดเดียวกันแล้วก็ก็ต้องตรงกันแต่ถ้ามาไม่เหมือนกันเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปดูว่าคนนี้ว่ายังไงและอีกคนหนึ่งว่ายังไง ก็ยืนยันว่ายังไงสำนวนจริงมันมีอันเดียวน่ะนะคะสำนวนเดียวเท่านั้นและนนะคะพอผู้สื่อข่าวถามบอกว่าในการประชุมเมื่อวันที่3สิงหาคมเนี่ยได้มีการพูดถึงการตรวจสอบเส้นทางทางด้านการเงินไหมทางเลขากรษฎิกาก็บอกว่าคงจะต้องตรวจสอบทั้งหมดเลยค่ะว่ามีกระบวนการเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่พอถามบอกว่าจะมีการตรวจสอบเส้นทางทางด้านการเงินของผู้เกี่ยวข้องรวมไปถึงอายการแล้วก็ตำรวจด้วยหรือเปล่าคุณประกรณ์บอกเลยบอกใช่ ทั้งหมดเลยนะคะโดยคุณพิชาหากดปุณประธานคณะกรรมการระบุเลยว่าจะขอความร่วมมือจากทางปปงต่อไปพอผู้ส่ขข่าวถามบอกว่าตอนนี้คดีสังคมเนี่ยมีธงอยู่แล้วมันจะกดดันไหมคุณประกรณบบอกว่าผมไม่มีธงไม่กดดันเพราะข้อเท็จจริงมันก็คือข้อเท็จจริงแหละค่ะอ่ะนี่แหละนะคะตอนนี้ ทางอายการแล้วก็ทางตำรวจนะคะก็จะต้องเจอเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางานด้านการเงินกันต่อไปด้วยนะคะเพราะวันนี้ก็มีคํายืนยันกันออกมาแล้วนะคะจากทางเลขากริฎีการนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมาการชุดนะคะของอาจารย์วิชามาหาคุณละคะส่วนความเคลื่อนไหวของกรรมธิการที่สภานะคะคุณศิระเจนจาคะค่ะ ในฐานะประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงคดีเนี่ยนะคะของบอสนี่แหละบอกว่าในการประชุมกรรมธิการวันนี้เนี่ยนะคะที่ได้เชิญหลายฝ่ายมาชี้แจงให้ข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นกรรมธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภาในะคะนิติบัญญัติแห่งชาติและก็เชิญอายการตำรวจ ก็เชื่อว่าทุกฝ่ายเนี่ยใช้ความร่วมมือกับทางกรรมธิการกฎหมายค่ะเพราะว่าการดําเนินการในครั้งนี้กําลังสร้างบรรทัดฐานของกระบวนการยุติธรรมให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายทั้งในคดีแล้วก็คดีต่างๆในอนาคตด,ด้วยก็เชื่อมั่นนะคะแล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถนะคะเคลียร์คดีคดีนี้ได้ในส่วนของทางคณะกรรมธิการชุดของคุณศิระเจนจักค่ะเอาละค่ะ,ะ,คะจากประเด็นนี้ค่ะเราไปต่อกันกับนะคะอีกข่าวหนึ่งเลยไหนๆตามกันเรื่องของตํารวจกันละนะคะมาต่อกันกับคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะ กลางกรุงเทพมหานครเมื่อกลางดึกของคืนวันก่อนนละคะ่ะนั่นก็คือคดียิงกันนะคะกลางบ่อนย่านพระรามสามนะคะวันนี้เป็นข่าวใหญ่พาดหัวกันอยู่นะคะแล้วก็ขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่ตามหน้าหนังสพนะคะทุกฉบับเลยละคะ่ะมูฟังคะไทยรัฐนะคะลงเอาไว้บอกว่าฆ่าสนั่นบน่อนฆ่าสนั่นบ่อนกรุงดับสอวอแม็กสี่ศพนะคะสารวัตรแม็กสี่ศพเสียยิงคลั่งตัวเองก็ตายเจ้าของเฮียตี้เก็บวงจรปิดค่ะ แล้วก็ในหน้าหนังสอพิมพ์อย่างแนวหน้านะคะยิงถล่มดับสบี่ศพบอนพนันเฮียตี้ย่านพระรามสามพันตำนรวจตรีเสียชีวิตด้วยหนึ่งรายปมติดหนี้ทวงเงินโกงไพ่ค่ะหน้าหนึ่งสอพิมพ์ในมติชนยิงสี่ศพคาบอลพันตำรวจตรีด้วยบาคาร่าเฮียตี้กลางกรุงค่ะตำรวจชี้เหตุทวงหนี้วิวาทเด้งผู้บังคับการตำรวจนครบาลห้าและก็สี่เสือสอหน่ สอสอโจยื่นกระทู้ถามบิ๊กตู่นะคะโจที่ว่านี้ก็คือคุณยุทธพงศ์จัดเสถียรน่ยน,น,นะคะแล้วก็มาในน้านสพิม์เดลิเนิวค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังบอกว่ายิงสนั่นกลางกรุงบ่อนเฮียตี้พันตำนรวจตรีดับสยองสีส่ศพมือปืนเสียใหญ่เครียดเสียพน,นันเกือบ50ล้านค่ะเด้งฟ้าผ่า,ผ,าผู้บังคับการตำรวจนครปฐมห้าพ่วงสี่เสือสอหนอทุ่งมหาเมฆค่ะ หน้าหนังสืพิมพ์นะคะในกรุงเทพธุรกิจเช็คบินเบื้องหลังบ่อนกลางกรุงประยุทธ์สั่งฟันเด้งกล่าวรูดค่ะแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะข่าวสดยิงคาบ่อนกลางกรุงคาสยองสีส่ศพซันโวพันตํารวจตรีฉุนทวงนี่สองสาวสวยโดนลูกหลงเด้งแล้วผู้การนครบาาห้าพร้อมกับสี่เสือทุ่งมหาเมฆแล้วก็ยังมีลงอยู่นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะ วันนี้ยังมีในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์บอกว่าสี่ศพตบหน้าปราบบ่อนแฉสวยอื้อน,นะคะตามลำดับชั้นแล้วค่ะวันนี้เนี่ยลงกันไว้ทุกฉบับเลยนะคะตามหน้าหนังสือพิมพ์อย่างผู้จัดการก็ลงบอกว่าเสียเล่นพนันเสีย50ล้านค่ะปมยิงถล่มบ่อนเฮียตี้เป่าดับสารวัตรแม็กนะคะฉุนทวงเงินค่ะ,ะมาตามกันกลับนะคะในรายละเอียดของข่าวข่าวนี้กันโอ้โหก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดกนขึ้นเป็นข่นนขาวใหญ่กันเลยทีเดียวเนี่ยนะคะ โดยนะคะเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็เกิดกันขึ้นน่ยนะคะตอนอช่วงกลางดึกนะคะของเมื่อวันที่3สิงหาคมค่ะประมาณสัก5้าทุ่มเห็นจะได้เนะคะเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจกันเลยทีเดียวนะคะที่มีการยิงกันกลางกรุงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยสรายแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นในตำรวจระดับสารวัตรด้วย โดยที่เกิดเหตุนะคะก็เป็นตึกแถว4ชั้นและคะ่ะ10คูหาตั้งอยู่ใจกลางชุมชนเลยนะคะบริเวณชั้นล่างทั้งหมดเนี่ยก็ดัดแปลงทบุบเชื่อมถึงกันแลคะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีประตูใหญ่นะคะเข้าด้านหน้าเนี่ยหนึ่งประตูและประตูลับเนี่ยนะคะด้านข้างอาคารซ้ายเนี่ยหนึ่งประตูค่ะและด้านขวาอีกหนึ่งประตูรอบนอกอาคารชั้นล่างนะคะมีกล้องวงจรปิดติดดูความเคลื่อนไหวของอบรรดาผู้คนเนี่ยนะคะหลายสิบตัวเลยค่ะที่เกิดเหตุนะคะอยู่ภายในห้องโถงขนาดใหญ่ชั้นล่างที่เปิดเป็นบ่อนการพนันของเฮียตี้นั่นเองอย่างนั้นก็ตามนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทางด้านนะคะของผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเลยคะ่ะเมื่อวานนี้ค่ะก็ รุดนะคะไปดูที่บริเวณจุดจุดเกิดเหตุด้วยนะครับก็รุดไปดูที่จุดเกิดเหตุด้วยละค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาประชุมประดานในตารวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็เปิดเผยหลังจากการประชมุมบอกว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยเชื่อว่าเป็นสถานที่นะครับที่ลักลอบเล่นการพนันส่วนจะมีใครรู้เห็นหรือว,ว่าเปิดมานานแล้วหรือไม่เนี่ยรวมไปถึงใครเป็นเจ้าของอันนี้ทางผู้บัญชาการตํรวจนครบาลบอกว่าขอเวลาค่ะขอเวลาในการตรวจสอบก่อน ส่วนผู้เสียชีวิตนะคะไม่ได้อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไม่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในที่เกิดเหตุจากการสอบปากคำนะคะพยานเบื้องต้นในเชื่อว่าตํารวจที่เสียชีวิตนะคะกับผู้ก่อเหตุนั้นมีปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวส่วนรายละเอียดเนี่ยก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะรวบรวมพยานหลักฐานกันอยู่แล้วค่ะและสาหรับเรื่องเนี่ยจะมีการขนย้ายหลักฐานอะไรหรือไม่อันนี้ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเองก็ยืนยันนะคะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันอยู่หากว่ามีการขนย้ายจริง แล้วก็เป็นการทําลายพยานหลักฐานเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดต้องดําเนินการนะคะยังไงก็ตามตอนนี้ก็ลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบโต๊ะเล่นการพนันหนึ่งตัวแล้วก็ไม่พบนะคะกล้องวงจรปิดขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีการเปิดเผย จากทางด้านของพลตำวรวจตรีโชคชัยงามวงผู้บังคับการตำรวจนครป่า9้ด้วยบอกว่าได้รับรายงาน,นะะจากทางผู้กำกับสอนนสแมดดำแล้วคะถึงการปฏิบัติหน้าที่ของพัน,นตำรวจตรีวัฒเศษที่สอนอนว่า ไม่ได้มีความบกพร่องอะไรแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะสำหรับพฤติกรรมส่วนตัวเนี่ยก็ทราบว,ว่าเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ทราบว,ว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่ามีผลประโยชน์อะไรหรือไม่นะคะก็เป็นสารวัตรที่ไปเสียชีวิตอยู่นะคะกลางบทนั่นเองละค่ะนะคะก็พบว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมในการชอบเล่นการพนันแล้วก็ไม่ได้สั่งให้ไปทําหน้าที่อะไรที่บอนะคะเบ,บื้องต้นก็ยังไม่พบเลยค่ะว่ามีปัญหานี้สินยังไง ก็เรื่องนี้นะคะทางผู้กํากับสอนอสเมดาก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันอยู่แหละคะ่ะมีรายง,งานออกมานะคะคุณผู้ฟังว่าบ่อนที่ว่านี้แหละคะ่ะเปิดมาได้ไม่นานนะคะคือเปิดในช่วงยุคโควิดระบาดนี่แหละคะ่ะโดยเจ้าของบ่อนเนี่ยชื่อว่าเฮตตี้ทางสารวัตรนะคะผู้ตายแล้วก็ตัวในถาวรน,นะคะผู้ตายอีกคนหนึ่งก็ชอบมาเล่นนะคะที่บ่อนที่ว่านี้แหละคะ่ะมาเล่นด้วยกันบ่อยครั้งเลยจนถึงขั้นสนิทสนมกันซึ่งก็เล่นกันเป็นหลักแสนหลักล้านช่วงหลังนะคะที่ผ่านมานะคะ่ะ เยถาวรเนี่ยนะคะก็เล่นพานันเสียเงินเป็นจำนวนมากประมาณ40-50ล้านบาทก็ได้มีการติดหนี้หรือว่ากูก้เงินค่ะโดยมีพันตำรวจตรีวัฒเศษนี่แหละเป็นในหน้าทีนี้ในวันเกิดเหตุพันตำรวจตรีวัฒเศษนะคะแล้วก็ในถาวรเนี่ยก็เข้ามาเล่นพาน,าน,นะะันแล้วค่ะที่บ่อนที่ว่านี้ตามปกติโดยมีการเปิดห้อง VIP เล่นกันและในห้องก็มีผู้หญิงแจกไพ่อยู่2คนซึ่งก็เป็น2ในสีของผู้เสียชีวิตนั่นแหละคะ่ะและในถาวรเนี่ยนะคะก็เล่นพานันมา สักสาถึงี่วันละแล้วก็เสียพนันมาตลอดด้วยทีนี้ในช่วงที่เล่นไพ่เลยค่ะ <c oughs> ในช่วงที่เล่นไพ่เนี่ยนะคะปรากฏว่าพันตำนรวจตรีวัตเศษเนี่ยอยู่ดีๆก็เอ่ยปากทวงเงินที่นายถาวรเนี่ติดเนี้เอาไว้ก็ทําให้มีปากมีเสียงกันอย่างรุนแรงประกอบกับนายถาวรเนี่ยก็มีความเครียดอยู่แล้วเนี่ยนะคะจากการเสียพนันเป็นทุนเดิมแล้วก็คิดว่าผู้หญิงนะคะที่แจกไพ่สองคนเนี่ยเป็นคนทําให้เสียพนันก็เลยชักปืนยิงใส่เลยค่ะ ผู้หญิงที่แจกไพ่ทั้งสองคนจนกระทั่งเสียชีวิตขาที่ก่อนที่จะหันปากกระบอกปืนน่นะคะมาที่ตัวของพันตารวจตรีวัฒเศษและจากนั้นก็วิ่งนะคะไปหลบในห้องน้ําแล้วก็โทรศัพท์นะคะไปบอกกับคนในครอบครัวเพื่อสั่งเสียแหละคะ่ะก่อนที่จะถูกกาดนะคะของบ่อนเนี่ยตามมายิงจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีกันไปซึ่งสําหรับนะคะนักเล่น v i p เนี่ยคุณผู้ฟังคะส่วนใหญ่ก็จะได้รับอภิสิทธิ์โดยที่ไม่ต้องถูกตรวจสอบเนี่ยนะคะเวลาที่เข้าไปเล่นในบ่อนในหละก,ก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ มือปืนน่ยนะคะคือในทัวอรเนี่ยสามารถนําเอาอาวุธปืนเน่ยนะคะเข้าไปบริเวณด้านในของบ่อนได้นั่นเองแล่ละค่ะและพอเกิดเหตุการณ์ที่ว่านี้ขึ้นมน่ยนะคะคุณูฟังคะทางกรมบัญชาการตำรวจนครบานก็มีคําสั่งทันทีเลยค่ะมีคําสั่งที่3 1 3ทับ6 3ลงวันที่4สิงหาคม เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการแล้วก็รักษาราชการแทนเนี่ยนะคะก็โดนย้ายกันทันทีไล่กันมาตั้งแต่เนี่ยนะคะผู้บังคับการตำรวจนครบาลห้ารวมไปถึง4เสือนะคะของสอนอทุ่มหาเมฆละค่ะพร้อมกันนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีคําสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะคะก็เป็นการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมอบหมายให้พลตํารวจตรีสุขุนนะคะพรหมายน รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานคณะกรรมการเลยค่ะเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่ากรณีปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบปล่อยประละเลยในการป้องกันและปราบปรามบ่อนการพนันหรือไม่และในส่วนนะคะที่ปรากฏภาพตามสื่อต่างๆด้วยว่ามีภาพการขนย้ายนะคะเข้าของภายในตัวอาคารรวมทั้งกล้องวงจรปิดทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะก็ได้สั่งการเลย ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยรวบรวมนะคะพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องว่าหากว่าใครนะคะได้กระทําการเคลื่อนย้ายซึ่งพยานหลักฐานในคดีก็ถือว่าเป็นการกระทําความผิดนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา18-4ฐานช่วยผู้อื่นให้ไม่ต้องรับโทษและก็รับโทษน้อยลงหรือว่าทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทําความผิดก็ให้พนักงานสอบสวนนะคะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกรายเลยแหละคะ่ะ และก็ยังมีรายงานด้วยว่าในการโยกย้ายครั้งนี้นะครับปรากฏว่าทางนะคะทางรองผู้กํากับสารวัตรสอบสวนสนทุ่งมหาเมฆนะคะไม่ถูกคําสั่งเด้งด้วยทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเพิญนะคะลาหยุดราชการพอดีนะคะสวันวันที่3วันที่4ก็เลยทําให้รองผู้กํากับเนี่ยนะคะไม่โดนเด้งในครั้งนี้แหละค่ะและเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นนะคะนายกรัฐมนตรีเองค่ะเมื่อวานนี้หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ถูกถามถึงประเด็นประเด็นนี้ด้วย นายกเนี่ยน,นะคะก็บอกว่าผมได้ย้ําเตือนอยู่แล้วไม่ว่าจะจับกลุ่มบอลที่ไหนก็ตามนะคะก็ต้องมีการลงโทษทุกรายเลยค่ะรวมไปถึงมีการลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปล่อยปละละเลยอยู่บ่อยครั้งตรงนี้ก็เหมือนกับปัญหาแมวไล่จับหนูนั่นแหละมีบอลลอยบอลวิง่งเยอะแย,ยะไปหมดจับตรงนี้ทีก็ไปโผล่ตรงโน้นใครอยู่เบื้องหลังเรื่องเหล่านี้ก็ต้องรับผิดชอบก็ขอประชาชนให้ร้องเรียนเข้ามานายกบอกว่าผมยินดีรับเรื่องเอาไว้สอบแล้วก็จับกลุ่มดำเนินคดีให้หมดไม่มีละเว้นใครทั้งสิ้น และปรากฏว่าเรื่องนี้นะคะหมูฝังคะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทางคุณชูวิทย์กมลวิสิตค่ะออกมาแฉเอาไว้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะปัญหามันอยู่ที่บ่อนออนไลน์คือบ่อนออนไลน์วันนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าคือมันไม่ได้เป็นเฉพาะนะคะเป็นเฉพาะบ่อนที่ตั้งกันอยู่กลางกรุงตามสถานที่นูน้นสถานที่นี้ละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะบ่อนอ,ออนไลน์เนี่ยโอโ้โหมันเปิดเนี่ยนะคะกันให้คึกคักกันไปหมดนะคะสำหรับในโลกออนไลน์เนี่ยและวันนี้ ก็ว่ากันว่ามีเงินหมุนเวียนน่นะคะนับแสนล้านบาทและปรากฏว่าคุณชูวิทย์ออกมาแฉเขาว่ามีตำรวจชื่อเล่นชอช้างซึ่งวันนี้น่นะคะยังรับราชการอยู่ด้วยค่ะและก็เป็นเจ้าของบ่อนพนันออนไลน์ที่ว่านี้ด้วยค่ะอโอ้โหก็เป็นประเด็นที่คงต้องไปศึกษาวราวเรื่องเนี่ยนะคะว่าตกลงเนี่ยใครที่เข้าไปเกี่ยวกับบ่อนนะคะเป็นนายตำรวจด้วยล่ะค่ะอ่ะแล้วก็ยังมี ในอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ทางคุณยุทธพงศ์จัดเสถียรน,นนะคะได้ออกมาเปิดเผยเอาไว้ค่ะมูฟังครับนั่นก็คือทางด้านตัวของคุณยุทธพงศ์นั้นได้เปิดเผยว่าจริงๆแล้วเรื่องของบ่อนนะคะย่านพระรามสามเนี่ยคุณยุทธพงศ์เองเคยนำนะคะประเด็นประเด็นนี้เนี่ยไปอภิปรายกลางสภามาแล้วนะคะ แต่ว่าไม่ได้รับความสนใจนะคะจากนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทางด้านตัวของคุณยุทธพงศ์เองก็เลยจะมีการยื่นกระทู้ถามในประเด็นประเด็นนี้เนี่ยนะคะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละค่ะนะคะอีกครั้งหนึ่งกลางที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนะคะ,ะวันนี้ก็เป็นประเด็นที่ลงเอาไว้ในหน้าหนังสพิมพ์มติชนเขาละคะ่ะที่บอกว่าสสโจยื่นกระทู้ถามบิ๊กตู่นะคะอ่ะแล้วก็จากนะคะประเด็นนี้ค่ะนะคะ,นะคะเรื่องของบ่อน วันนี้ในหน้านหนุสืสพิมพ์นะคะอย่างกรุงเทพธุรกิจเขาก็จะลงคอลัมน์เอาไว้ลงคอลัมน์เอาไว้ที่บอกว่าเส้นทางการเมืองบิ๊กแปะซึ่งก็เขียนโดยนะคะคุณนิพาวันค่ะกับคอลัมน์ลึกกว่าข่าวนะคะก็มีการลงเส้นทางการเมืองของบิ๊กแปะนะคะ พลตำรวจเอจกจักรทิพย์ชัยจินดาเน,นี่ยแหละค่ะที่เริ่มมีปัญหามาจากคดีนะคะของบอสอยู่วิทยาแล้วก็มาเจอกับกรณีของบ่อนกลางกรุงนี่เข้าไปอีกนะครับทั้งๆท,ที่บิ๊กแปเองก็กําลังจะเก,กษียณอายุราชการอยู่รมารอดเละนี่แล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าก็มาเจอปัญหาต่างๆเหล่านี้ซึ่งคดีบอสอยู่วิทยาที่ตำรวจและอายการเนี่ยตกเป็นจำเลยสังคมยังไม่ทันจะคลี่คลายนะคะก็เกิดกรณียิงกันตายสี่ศพในบ่อนการพนันย่านพระรามสามตามมาติดๆอีก และถ้าหากวันหนึ่งในผู้ตายเนี่ยไม่ได้เป็นในตำรวจนะคะยศพันตำรวจตรีคดีนี้ก็อาจจะปิดได้ไม่ยากแต่ว่าเรื่องนี้มันทำท่าจะไม่ง่ายเมื่อกระแสสังคมนั้นตั้งคำถามอย่างหนักถึงความโปร่งใสขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมเวลานี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติในช่วงปลายสมัยของพบตรพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดากำลังกลายเป็นเป้ากระสุนตกในช่วงส่งท้ายตำแหน่งซึ่งไม่นับกรณีส่วนตัว ปมคลิปเสียงการสั่งคดีบิ๊กโจ๊กที่เป็นปัญหากับพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตารองผบตรที่ฟาดฟันกันอยู่ในเวลานี้หากย้อนไปเมื่อปี5-7ในช่วงยึดอำนาจใหม่ๆคสชได้ออกคำสั่งเรื่องห้ามให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายและทันทีก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายของคสชทั้งคณะนะคะพร้อมกับมีการออกกฎเหล็กเอาไว้ด้วย3ข้อด้กัน แต่มันก็ยังไม่ไวยเกิดปัญหากันขึ้นซึ่งภารกิจหลักนะคะตามคําสั่งของหัวหน้าคสชจึงถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตํารวจเต็มๆในขณะที่พบตรอเองก็มีแนวคิดนะคะที่จะตั้งชุดเฉพาะกิจปราบปรามบ่อนการพนันโดยเฉพาะและก็มีการประกาศกล่าวกันเอาไว้ว่าทุกพื้นที่เนี่ยห้ามปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพน,นันหากพบให้มีการจับกลุ่มตำรวจที่ดูแลพื้นที่ก็ต้องถูกสั่งย้ายให้มาช่วยราชการทันที แต่ว่าเอาข้อจริงเนี่ยดูเหมือนว่านโยบายแล้วก็คําสั่งของคสชวรวมทั้งประกาศสิทธิ์พบตรนั้นจะไม่เป็นผลต่อธุรกิจบ่อนการพนันซึ่งทุกวันนี้รูปแบบไม่ได้จํากัดอยู่แค่บ่อนที่เป็นสถานที่ที่นักเสี่ยงโชคเนี่ยเข้าไปเล่นแต่ว่าบ่อนออนไลน์ค่ะผุดขึ้นมาอย่างมากมายชนิดเย้ยกฎหมายเพราะฉะนั้นมันก็ปฏิเสธได้ยากถึงความมีอยู่ของธุรกิจบ่อนการพนันและมันก็ยังเป็นแหล่งทำมาหากินของคนมีสีอีกด้วยงานนี้ ฝ่ายแค้นฝ่ายค้านได้จังหวะขยลงทั้งกระบวนการยุติธรรมการเมืองและก็ทุบมอข้าวในคราวเดียวกันด้วยแรงเหวี่ยงคดีดังเนี่ยอาจจะส่งผลต่ออนาคตการเมืองของปี๊แป๊ะหากหวังจะไปต่อในเส้นทางของผู้ว่ากทมและพอพูดถึงเรื่องของเส้นทางผู้ว่ากทมที่เป็นข่าวกันออกมาเนี่ยนะคะว่าพลตํารวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาเนี่ยจะลงสมัครผู้ว่ากทมะนะคะในสังกัดของพรรคพลังประชารัฐปรากฏว่าวันนี้ค่ะในหน้าสามของหน้าหนังสพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยนะคะเขาจะลงเอาไว้ว่า ก็เป็นขอลั์วิเคราะห์นะคะของทีมข่าวการเมืองเขาเขาก็ลงเอาไว้ถึงประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมน,นี่แหละซึ่งก่อนหน้านี้คงจะจํากันได้เนี่ยนะคะหมูฟังคะว่ามีการเปิดชื่อของคุณชัตชาติสิธิพันธ์ชื่อของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์กันออกมาปรากฏว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมันโยงในประเด็นของรายการเตะตัดขาในพักเพื่อไทยค่ะระหว่างคุณสมพงษ์อมรวิวัฒกับเจ๊นหน่อยคุณหญิงสุดารัตน์ เยยุราพันต์คือจะให้มานั่งแถลงข่าวนะนะคะร่วมกันจัดฉากจูบป,ป่ากันเป็นสิบรอบแต่ว่ายังไงมันก็จูกกันไม่ติดตามรูปการนะ,นะคะที่เกิดกันขึ้นเนี่ยปรากฏว่าสอกเขาสะเทือนไปถึงนะคะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ด้วยคือเป็นปมประเด็นปัญหาภายในของพักเพื่อไทยนั่นแหละแล้วก็ทําเอาเนี่ยนะคะโยงไปถึงตัวของคุณชัดชาติที่บรรดาพักเพื่อไทยนั้นได้ออกมาทวงบุญคุณนะคะ ได้ออกมาทวงบุญคุณคุณชัดชาติแล้วก็คุณชัดชาติเนี่ยไปลงสมัครผู้ว่ากทมในสังกัดของพรรคเพื่อไทยก็ทําเอาเนี่ยนะคะงานนี้ตัดแต้มกันเองนะคะยังไม่ทันจะลงสนามก็ทําให้เกิดประเด็นปัญหาระหว่างพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณชัดชาติที่คุณชัดชาติเองก็จะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระและขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งค่ะทางด้านของพรรคก้าวไก่หรือว่าคณะก้าวหน้าของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปรากฏว่า ตอนนี้เริ่มมีชื่อของผู้ที่จะลงสมัครนะคะรับเลือกตั้งในสังกัดของพรรคเก้าไกลแล้วและก็ว่ากันว่ากำลังได้รับแรงสนับสนุนจากชนชั้นกลางนะคะแล้วก็รวมไปถึงบรรดาน,นักเรียนนิสิตนักศึกษาซึ่งตอนนี้กำลังเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะกันอยู่ในขณะนี้และก็กำลังรอจังหวะก,การเปิดตัวแหะคะ่ะปรากฏว่าผู้ที่จะลงในสังกัดของพรรคเก้าไกลค่ะเป็นชื่อของคุณสุชัดชวีสุวรรณสวัสด์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังซึ่งถือว่าเป็นมือบริหารรุ่นใหม่คนเก่งคนดังก็ว่ากันว่าฟอร์มสดนะคะตรงสเปคตัวแทนที่จะสะท้อนพลังของคนรุ่นใหม่นั่นเองวันนี้เป็นหน้าสานะคะของในหน้าในสพิม์ไทยรัฐที่ลงเอาไว้ค่ะและก็มาต่อกันกับนะคะประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะ วันนี้น้าเหนือสเพีมกรุงเทพธุรกิจนะคะพาดหัวเอาไว้ค่ะบอกว่านายกปิดห้องคุยสองหัวหน้าพักแจงจุรินอนุทินรัฐบาลไฟเขียวแก้รัฐธรรมนูนน้าเหนือสเพียมมติชนนะคะก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นเดียวกันที่บอกว่าถกจุรินอนุทินแก้รัฐธรรมนูญบิ๊กตู่ลั่นหนุนสภาสมัยหน้าส่งร่างรัฐบาลชวนอาสาประสานสามวิบ พรเพชรนะคะลั่นค้านหรือมาตรา56ง้เลยค่ะนายกเปิดเวทีฟังเสียงนักศึกษานี่แหละเป็นความเคลื่อนไหวนะคะต่อประเด็นทางด้านการเมืองที่มีกันอยู่ในวันนี้แหละคะ่ะคุณผู้ฟังครับด้วยความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็มีรายงานกันออกมาจากทำเนียบรัฐบาลนะคะว่าก่อนการประชุมครมเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้เรียกหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลคือคุณจุริลนลักษณะวิสิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะห,หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ คุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยเข้าไปพูดคุยนะคะหารือในห้องพักรับรอง้วคะถึงประเด็นคณะกรรมการวิสามันพิจรารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และก็แนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมน,นูญแห่งราชนจาจักรไทยปีพศ2 5 6 0ว่าในที่ประชุมของคณะกรรมการนั้นนะคะได้มีมติให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั่นเองก็ปรากฏ เมื่อเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการพูดคุยกับพักร่วมรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะคะก็บอกเลยกลางที่ประชุมคอรมอว่าได้พูดคุยกับพักร่วมแล้วและก็ไม่รู้ว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะเสนอแก้ไขรัฐมนูญในประเด็นอะไรบ้างซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมนะคะที่จะสนับสนุนแต่ว่าก็จะต้องดูประเด็นค่ะที่จะแก้ไขกันก่อนและจากนั้นนะคะทางคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะก็ได้รายงานขั้นตอนการแก้ไขรัฐมนูญนะคะว่าจะต้องผ่านทั้งหมดเนี่ยสขั้นตอน ก็ทำให้นะคะทางคุณจุติไกรเลิกละค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะคะก็บอกว่าขอรัฐบาลนะคะเร่งรัดรีบดำเนินการในการแก้ไขรัฐมนูญค่ะเพื่อให้เป็นผลงานของรัฐบาลซึ่งยังไงก็ตามหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วคุณจุรินนะคะได้เรียกรัฐมนตรีของพักทั้งหมดไปหาหรือร่วมกันที่ห้องทำงานบนตึกบญชาการถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยละคะ่ะเพราะว่าพักเนี่ยจะต้องทำเรื่องนี้อย่างระมัดระวังเนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในนโยบายของพักนั่นเอง แล้วก็เป็นเงื่อนไขของการเข้าร่วมรัฐบาลด้วยซึ่งทางคุณจุรินนะคะก็ได้แจ้งในวงการพูดคุยนะคะในวงพูดคุยที่หารือกันอยู่นั่นนะคะบอกว่านายกเนี่ยได้รับทราบถึงจุดยืนของพรรคที่ต้องการแก้ไขรัฐรมนูญในมาตร,รา256แต่ว่านายกก็แสดงความต้องการแหละคะ่ะที่จะให้ทําร่วมกันในนามของพรรคร่วมรัฐบาลเลยโดยให้นะคะสสของแต่ละพรรคเนี่ยมาลงชื่อสนับสนุนร่างของรัฐบาล แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีสอสของพรรคประชาธิปัตย์บางส่วนต้องการจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามของพรรคเองและนอกจากนี้นะคะพรรคก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยค่ะว่าจะใช้วิธีให้มีสภาร่างรัฐมน,นูญหรือว่ารูปแบบอะไรเพราะว่าต้องรอนะคะต้องรอคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และก็แนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมน,นูญแห่งราชนจาจักรไทยปีพศ .2560 เนี่ยสรุปซะก่อน ในเรื่องของผลการศึกษานะคะต้องสรุปผลการศึกษาออกมาซะก่อนและยังไงก็ตามนะคะก็จะมีการนําแนวทางที่ว่านี้ของนายกเนี่ยในการแก้ไขรัฐธรมน,นูญไปแจ้งนะคะในที่ประชุมสอสอของพรรคประชาธิปัตย์นะคะซึ่งวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เขาก็จะมีการประชุมกันตอนช่วง9ก้าโมงเช้านะคะที่รัฐสภานลคะ่ะก็เพื่อที่ทางพรรคนั้นจะได้ข้อสรุปนะคะในเรื่องนะคะในเรื่องนี้กันต่อไปแล้ะคะ่ะ และนอกจากนี้นะคะทางคุณชวนหลิกภัค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคะก็พูดถึงกรณีข้อเสนอการแก้ไขรัฐมนูญในมาตรา256แล้วก็การตั้งส,ะสะรด้วยนะคะว่าต้องรอค่ะรอข้อเสนอจากทางคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และก็แนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญซะก่อนซึ่งก็ยังไม่ทราบนะคะว่าการศึกษาตอนนี้นมันไปถึงไหนแต่ว่าน,านะคะหน้าที่จะ ได้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาเนี่ยในเดือนหน้าก่อนปิดสมัยประชมุมแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าจะเป็นแบบไหน และเท่าที่สอบถามนะคะความเห็นของกรรมธิการส่วนใหญ่ก็เห็นสอดคล้องกันว่าให้มีการแก้ไขซึ่งส่วนตัวก็เห็นว่ารัฐธรรมน,นูญนั้นมีปัญหานะคะแล้วก็ตอนลงประชามติในพรคประชาธิปัตย์เองก็ไม่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้และนะคะคุณชวนก็บอกว่าผมนี่เคยให้ความเห็นว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดมาจากพฤติกรรมของคนที่ชอบละเมิดกฎหมายจึงทำให้บ้านเมืองนั้นมีปัญหาไม่ใช่ปัญหามาจากรัฐธรรมนูญค่ะ ส่วนที่ท่าทีของสวไม่เห็นด้วยกับการแก้มาตรา256้กแลวก็การตั้งสสรนั้นก็อย่าเพิ่งคาดเดาคุณชวนบอกว่าผมได้เสนอตั้งแต่ต้นแล้วว่าให้มีการเชิญสวเ,เข้ามามีส่วนร่วมประชุมแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญซึ่งทางคุณชวนบอกเลยบอกว่าผมพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการพูดคุยหากมีการประสานมาแล้วค่ะ ในขณะเดียวกันทางพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยนะคะก็เชื่อเลยว่า3มฝ่ายนั้นจะให้ความร่วมมือในประเด็นของการแก้ไขรัฐธรมนูญส่วนด้านท่าทีของพรรคฝ่ายค้านค่ะคุณสุทินคลังแสงนะคะประธานวิปฝ่ายคา้านก็พูดถึงแนวทางในการแก้ไขรัฐรมนูญนะคะว่าทางกรรมธิการได้สรุปไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เห็นด้วยนะคะที่จะให้มีการแก้รัฐมนูญในมาตรา256เพื่อเปิดทางให้มีการตั้งส,ะสะรและก็เงื่อนไขเวลาที่ให้กระชับซึ่งวันนี้หลายพรรคเองก็ขานรับนำไปเป็นแนวทางที่จะแก้ไขรัฐธรมนูญ ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะบอกว่าการแก้มาตรา256มันอาจจะติดเงื่อนไขว่าต้องไปทําประชามติซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและก็ต้องหาเสียงสอวอเนี่ยมารับรองกระบวนการนี้คาดว่าจะให้เสร็จเนี่ยภายในกี่เดือนคุณสุทินก็บอกว่าการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยมันยากอยู่แล้วการทําประชามติก็เป็นขั้นตอนที่เขียนเอาไว้เพื่อให้เกิดความยุ่งยากแต่ไม่ว่าจะยุ่งยากขนาดไหนก็ต้องทําและก็ไม่เชื่อว่าเรื่องน่ารังเกียจน,นะคะ แม้ว่าจะเสียเวลาก็ยอมเสียเงินก็ยิ่งดีนะคะนี่คุณสุทินก็ออกมาสนับสนุนเต็มที่เลยคะ่ะให้ลงประชามตินะนะคะแล้วก็ตั้งสดสะรอกันขึ้นมาเพื่อจะแก้ไขรัฐธรรมน,นะะูญค่ะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังออกมาพูดถึงประเด็นปัญหาการชุมนุมที่เกิดขึ้นด้วยว่ารู้สึกเป็นห่วงนนะคะกับบรรดาเด็กๆคะ่ะแล้วก็ให้แนวทางในการเปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนนะคะก็จะมีการเปิดเวทีขึ้นมาเลย เพื่อรับฟังความเห็นของบรรดาเด็กๆประชาชนให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่นี่แหละให้เขาได้รู้ว่าเขาอยากได้อนาคตยังไง mm. ก็จะฟังนะคะจากบรรดาเด็กๆเนี่ยภายในเดือนนี้เลยนะคะจะตั้งเวทีขึ้นมาและก็จะเปิดเวทีลักษณะนี้เนี่ยให้มากขึ้นและสําหรับรูปแบบนะคะก็จะเป็นการเปิดเวทีพูดคุยค่ะเพื่อพบปะหารือกันโดยในส่วนนะคะที่หลายคนนะคะแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันอันนี้นายกเองบอกว่าผมก็คงไม่ปรามอะไร ให้เจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติตามกฎหมายนะคะตามที่มีอยู่เลยผมกังวลในเรื่องเหล่านี้ทุกคนต้องเคารพกติกากฎหมายซึ่งกันและกันผมไม่ได้ขู่อะไรใครทั้งสิ้นแต่ผมเป็นห่วงหลายคนที่พูดจามันเกินเลยแล้วก็เลยเถิดกันไปแล้วและการพูดจานั้นอาจจะไม่ได้มาจาก ความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องดาเนินการกันต่อไปยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกเองก็ถูกถามเหมือนกันนะคะว่าการเปิดเวทีนะคะเพื่อรับฟังความคิดเห็นกับปรรดาเด็กๆเนี่ยท่านนายกจะไปเองหรือเปล่า ในคาพูดน่นะคะที่ทนายยกได้พูดเอาไว้กับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไม่ได้ตอบรับน่นะคสะสักทีเดียวก็ได้แต่ถอนหายใจแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็ค่อยดูกันแต่ว่าทางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะทางคุณรัชดาธนาดเรกเนี่ยออกมาบอกเลยคะ่ะว่านายกรัฐมนตรีจะไปร่วมในเวทีเพื่อรับฟังความเห็นเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีการจัดเวิร์กช็อปนะคะร,ระดมความคิดความเห็นให้ออกมานะคะเป็นความเห็นอย่างเป็นรูปธรรมในแนวทางของการแก้ไขปัญหาและก็รับฟังความเห็นจากบรรดาเด็กๆก,กันด้วยล่ะคะ่ะ เอาละค่ะในประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นนะคะวันนี้ในคอลัมน์ประเด็นลึกค่ะในหน้าหนังสพิมพ์สยามรัฐนั้นก็จะลงเอาไว้เนี่ยนะคะโดยหัวข้อที่ลงก็คือบิ๊กตู่ขยับเกมแก้รัฐธรรมนูญคือแม้ว่านายกนะคะจะยืนยันว่าการสนับสนุนให้มีการแก้รัฐธรรมนูญนะคะจะไม่ได้เกี่ยวก,กันกับการออกมาเคลื่อนไหวของม็อบนักศึกษาก็ตามแต่ว่าอย่างที่สุดเนี่ยก็จะเห็นว่ามันคือการปลดชนวนระเบิดที่ สามารถนะคะเป่าไปได้ทีละเปาาทีละเป่าเพื่อไม่ให้ปัญหาเนี่ยมันลุกลามและนะคะมีการจัดชุมนุมกันแบบไม่เลิกรานนั้นเองและยังไงก็ตามการขยับเกมแก้รัฐธรรมนูญจากนายกนะคะซึ่งเป็นฉบับที่ทุกคนต่างก็รู้ดีว่ามันแก้ไม่ง่ายเพราะว่ากับดักในถูกวางเอาไว้เต็มไปหมดและอีกด้านหนึ่งนะคะยังเป็นเพราะพักพลังประชารัฐในฐานนะพักแกนนารัฐบาลเองต้องการลดแรงเสียดทานจากพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพกร่วมรัฐบาลด้วยกัน เพราะต้องไม่ลืมว่าเวลานี้พรรคประชาธิปัตย์เองก็ถูกสังคมและพรรคเพื่อไทยในตั้งคำถามถึงจุดยืนที่พรรคประชาธิปัตย์เคยประกาศเอาไว้ว่าการแก้รัฐธรรมนูญนะคะคือเงื่อนไขข้อหนึ่งที่มีความสําคัญและก็เชื่อว่าพรรคพลังประชารัฐจะรักษาคําพูดประชาธิปัตย์นะคะจึงตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐโหวตหนุนพลเอกประยุทธ์นะคะให้ได้นั่งเป็นนายกจนลุล่วง เพราะฉะนั้นเมื่อการอยู่ร่วมรัฐบาลจนครบขวบปีผ่านพ้นกันไปสิ่งเรียกร้องนะคะจากม็อบนักศึกษาที่เคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลและก็มีการยื่นเงื่อนไขที่รัฐบาลเองไม่อยากจะขยับด้วยการบีบให้เริ่มนับหนึ่งในการแก้รัฐมนูญดังมากขึ้นหากนายกนะคะยังไม่ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแรงกดดันนะคะก็จะพุ่งเข้าใส่ ก็ย่อมจะมาจากมอบนักศึกษาผสมปนเปกันไปถึงประเด็นของพักประชาธิปัตย์ด้วยที่กําลังถูกสังคมลุกขึ้นมาทวงสัญญาก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้นายกรัฐมนตรีนั้นได้ออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญนั่นเองนะคะแล้วก็มาต่อกันกับนะคะอีกประเด็นหนึ่งเลยค่ะนั่นก็คือนะ,นะคะประเด็นความเคลื่อนไหวนะคะของอาทาง กรณีโควิด19เนี่ยแหละค่ะมุฟังค้าอ่ะก็จะมีทั้งเรื่องของทางกองทัพนะคะอ่าที่มีทหารสหรัฐเนี่ยเข้ามาฝึกอบรมอ่าในบ้านเราเนี่ยเมื่อวานมีการชี้แจงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะออกมาจากทางด้านของพลเอกนัทะพลศรีสวัสดิ์ที่ปรึกษาพิเศษกองทบกในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการอ่าสอบอคเนี่ยนะคะผู้อำนวยการสอบอรคอของทางทอบอเขาก็ออกมาชี้แจงกรณีที่เพจเนี่ยนะคะออกมาเผยแพร่พภาพแล้วก็ข้อมูลว่ามีทหารสหรัฐเนี่ย เข้ามาฝึกในไทยแล้วก็พักอยู่ที่โรงแรมคอนราดนะคะที่อยู่กลางเมืองคือแทนที่จะเป็นค่ายทหารว่าโรงแรมนี้เน,นะคะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งแห่งที่เป็นสถานกักตัวทางเลือกหรือว,ว่าอัลเทอร์นทีฟสเต u a r a รนทีนซึ่งผ่านการตรวจประเมินจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแล้วแล้วก็มีนะคะโรงพยาบาลคู่ขนานรองรับด้วยเพราะฉะนั้นจะอยู่กลางเมืองหรือไม่ก็ตามเนี่ยแต่ว่าก็ต้องได้มาตรฐานเดียวกันหมดหลังนะคะหลังจากที่ กักตัวกันอยู่14วันน่นะคะก็จะไปฝึกนะคะจะไปฝึกตามระเบียบนะคะที่มีแล้วค่ะก็เรียกว่าทางด้านพลเอกนะัทพลนั้นยืนยันว่าเป็นการควบคุมอย่างดีแล้วก็มีระบบความปลอดภัยเป็นอย่างดีร้อยเซลยคะ่ะส่วนจะมีทหารหนีออกมาเหมือนกันกับกรณีนะคะที่จังหวัดระยองไหมอันนี้พลเอกนะัทพลบอกเลยบอกว่ามีกล้องวงจรปิดไม่สามารถออกจากห้องพักได้และก็มีสารวัตรทหารคอยตรวจรายอยู่ตลอดเลยะคะ่ะ เพราะว่ามีลิฟต์ตัวเดียวที่อนุญาตที่ใช้และก็แยกออกจากคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่อีกด้วยนะคะและขณะเดียวกันค่ะนายกเมื่อวานนี้ก็ยังพูดถึงที่ประชุมสปคนะคะก็บอกเอาไว้ว่าจากนี้ไปก็จะมีการดําเนินการนะคะจะมีการดําเนินการในประเด็นหนึ่งก็คือนะคะก็คือทางด้านของท่านนายกเองบอกเอาไว้ว่าจะมีการหารือในสัปดาห์หน้าละะ้ค่ะในที่ประชุมของสปคนั่น ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนะคะมาตรการผ่อนคลายที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะจะเป็นมาตรการผ่อนคลายต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19เนี่ยแหละค่ะที่จําเป็นจะต้องเข้าสู่ภาวะของการผ่อนคลายแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักธุรกิจนะคะที่จะต้องเข้ามาแต่ว่าก็จะต้องมีมาตรการที่รัฐกลุ่มตามมา ในขณะที่ทางเลขาสมชก็พูดถึงมาตรการผ่อนคลายในอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือการเสนอขอเปิดสถานศึกษาให้ครบร้0ยอรเซนะคะว่าเรื่องนี้ก็จะเข้าสู่วงหารือของที่ประชุมสพคในวันที่7สิงหาคมด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันนิดนึงค่ะคุผู้ฟังค่ะเรื่องของนกแอร์ค่ะเรื่องของนกแอร์ที่ไปเข้าพบเนี่ยนะคะกับคุณชวนหลภัย ปรากฏว่านะคะปรากฏว่าทางนกแอร์เนี่ยเขาออกมาระบุว่าตอนนี้มี113สอส,อสอด้วยกันที่ค้างค่าตัว๋วน่ยนะคะตั้งแต่ก่อนปี2557แล้วแต่ว่าไม่ยอมจ่ายเงินก็เลยออกมาทวงซะเลยนะคะ mm. วันนี้ก็เลยเป็นประเด็นปิดท้ายกันเลยล่ะค่ะ113สอส,อสอนะคะที่ไม่ยอมจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นข่าวคราว ประจำวันพุธนะคะที่5สิงหาคมค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับปุรดมจิตด,ดอนค่ะแล้วกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้เช้าเวลาเดิม6นาฬิกาโดยประมาณนะคะช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังนะคะที่ชั้นปุรดมจิตด,ดอนขอบพระคุณมากๆค่ะที่ติดตามค่ะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะที่ติดตามค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ